สวัสดีค่ะเมามอยเมามอ มอยคุณนายประดิษฐ์เองนะจ๊ะวันนี้จะพาไปชมงานฟู้ดเด็กเจแปนนะคะงานฟู้ดเด็กเจแปนคืออะไรเอ่ยงานฟู้ดเด็กเจแปนนะคะเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่เก่าแก่ที่สุดงานหนึ่งของญี่ปุ่นนะคะครั้งแรกเนี่ยจัดตั้งแต่ปี1976จัดขึ้นเพื่ออะไรเอ่ยจัดขึ้นเพื่อเจรจาธุรกิจเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นในงานนี้จะไม่มีการจำหน่ายปลีกก็จะเป็นการแบบบิสเนสกับบิสเนสมาเจอกันนะคะรวมบริษัทเกี่ยวกับอาหารมาทั้งหมดทั่วโลกเลยนะปีนี้ประเทศไทยของเรานะคะก็มาในนามของ Thailand Kitchen of the World นี่นะจ๊ะซึ่งในโซนของประเทศไทยนะคะก็จะมีหลากหลายธุรกิจมากมายนะคะที่เอาสินค้าของตัวเองนะคะเข้ามานำเสนอขายที่ญี่ปุ่นนะคะซึ่งทั้งนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เฉพาะแค่บริษัทญี่ปุ่นนะบางทีก็มีบริษัทจากต่างชาติเข้ามาเช่นกันแต่โซนตรงนี้นะคะจะเป็นโซนที่บางบริษัทก็คือยังไม่ได้นำเข้ามาหรือว่าบางบริษัทก็กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการแต่แน่นอนนะคะว่าวันนี้ดิบพาไปไหนเอ่ยดิบพาไปดูข้าววรรณภพข้าววรรณภพนะคะข้าววรรณภพเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่ได้อยู่ตรงโซนของประเทศไทยเพราะทำไมเพราะอะไรเพราะยังไงเพราะว่าข้าววรรณภพนะคะได้เป็นสินค้าที่นำเข้ามาที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าววรรณภพนะคะก็จะอยู่อีกโซนหนึ่งนะคะเป็นโซนสำหรับบริษัทที่สินค้าเหล่านี้เนี่ยนำเข้ามาขายในญี่ปุ่นแล้วตรงนี้ดียังไงเอ่ยตรงนี้ดีตรงที่ว่าผู้ที่ประกอบธุรกิจในประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะมาโซนนี้แล้วก็ซื้อได้เลยแล้ววันนั้นเนี่ยดิบนะคะก็ได้รับเกียรติจากข้าววรรณภพเช่นเคยนะคะได้ไปร่วมงานแล้วก็ไปช่วยงานเขาสิ่งที่ดิบได้เจอคืออะไรดิบได้เจ อนักธุรกิจที่เป็นหลากหลายมากเลยนะเธอจะมีทั้งแบบว่าอีออนโคบบริษัทใหญ่ๆนะคะที่เป็นแบบซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมาดูงานที่นี่สำหรับคนที่อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยเราเชื่อว่าหลายคนเนี่ยรู้จักข้าวแพ็คอยู่แล้วนะคะข้าวแพ็คก็คือข้าวสำเร็จรูปนะคะที่เอาไปใส่ไมโครเวฟแล้วก็สามารถทานได้เลยในทันทีซึ่งปีนี้เนี่ยวรรณภพจะเอาข้าวหอมมะลิไทยเข้ามาขายแล้วก็ไม่ได้เอาเข้ามาแต่ข้าวหอมมะลินะคะจะมีการเอาแกงมัสมั่นแบบสำเร็จรูปเข้ามาขายด้วยซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของแกงมัสมั่นเนาะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยแน่นอนว่าเดี๋ยวมันก็จะมีอาหารไทยประเภทอื่นๆเข้ามาวันนั้นก็คือเอาหม้อข้าวมาหุงข้าวแล้วก็แบบตักข้าวแล้วก็อุ่นกับแกงมัสมั่นนะคะแล้วก็ให้ผู้ร่วมงานเนี่ยได้ลองชิมจุดประสงค์ของพวกเรานะคะก็คือเอาอาหารไทยที่มันรสชาติแบบไทยเอาไปให้คนต่างชาติได้กินคืออยากให้เขาได้กินออริจินอลว่ะนึกออกป่าวว่ารสชาติของอาหารไทยแท้ๆมันเป็นแบบนี้นะเหวยแกอะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับค่อนข้างดีนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยข้าววรรณภพนะคะก็มีขายที่ในประเทศญี่ปุ่นแล้วนะคะสามารถซื้อได้ทาง Amazon หรือว่าจะเป็นร้านเอเชียสโตร์ร้านปลาทองต่างๆนะคะก็ลองเข้าไปดูกันได้ยังไงก็ขอฝากข้าววรรณภพด้วยนะคะสำหรับคนที่อยากจะสนับสนุนข้าวไทยในต่างแดนแล้วจะบอกว่าข้าววรรณภพเนี่ยแกมันดีตรงที่มันผสมวิตามิน B1 B2 B3 และธาตุเหล็กจะบอกว่าข้าววรรณภพนะคะข้าวขาวแต่ว่ามีคุณสมบัติวิตามินเทียบเท่ากับข้าวกล้องอย่างเดียวที่สู้ข้าวกล้องไม่ได้ก็คืออะไรรู้ป่ะไฟเบอร์เราไม่สามารถเอาไฟเบอร์ใส่เข้าไปในข้าวขาวได้คนที่อยากได้วิตามินแบบข้าวกล้องแต่ไม่อยากกินข้าวกล้องนึกออกป่ะบางทีข้าวกล้องมันก็แบบมันมีกลิ่นของมันอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าววรรณภพเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณนะจุดนี้ค่ะและปีนี้นะคะวันที่11ถึง12พฤษภาคมมีงานไทยเฟสนะคะที่สวนโยโยงิยังไงก็ฝากทุกๆคนด้วยนะคะถ้าอยากไปเจอดิบก็ไปเจอที่งานไทยเฟสได้เลยนะคะปีนี้เจอกันแน่นอนที่สวนโยโยงิไปละค่ะบ๊ายบายเมามอ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 ยบ๊ายบายวิตามินข้าวส่งออกแดดไทยได้กินข้าววันข้าวที่กินอร่อยข้าวที่มีกลิ่นสาวข้าวที่มีประโยชน์จากวิตามินทุกข้าวข้าวที่สะอาดข้าวที่มาจากทานข้าวที่กินจนหมดเลยอยากจะเติมอีกสักจาน